คุณนพรัตน์สังเกตดูไหมครับว่าคดีคนรวยส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นรายล่าสุดเนี่ยครับคดีเสือดำอย่างนี้ครับเวลาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติและก็จะรับการดูแลเป็นพิเศษเจ็บป่วยจะได้จะมีเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับผมถามว่าณเวลานั้นมีนักโทษอีกรายหนึ่งเอามาเปรียบเทียบดูเข้าไปแล้วเกิดเจ็บป่วยด้วยอาการที่สาหัสสากรรจ์ไม่แพ้กันเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่เรือนจำจะดูแลเขาเป็นพิเศษอย่างนี้ไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับและก็ส่วนใหญ่นะครับรักษากันตามยถากรรมก็ต้องรื้อกันทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วผมว่าข้อเท็จจริงพวกนี้มันไม่หนีไปไหนแล้วครับมันเป็นพยานหลักฐานที่สามารถที่จะรื้อขึ้นมาพิสูจน์ได้ว่าลำดับขั้นตอนต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือว่าได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหรือไม่นะครับสองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องโทษไม่ว่าเรื่องการเลื่อนชั้นนักโทษก็ดีหรือว่าการลดโทษนะครับตามพระราชกิจการก็ดีนะครับผมคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อถึงคณะกรรมการได้พิจารณาการกรองในลำดับต้นแล้วเนี่ยสมควรที่จะให้ศาลนะครับผู้พิจารณาคดีนั้นที่พิจารณาคดีนั้นหรือศาลที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีส่วนในการตรวจสอบว่านักโทษรายนี้เนี่ยได้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาได้สัดส่วนเหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทำแล้วหรือยังนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาศาลพิจารณาคดีเนี่ยศาลก็จะใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทำหรือให้ได้สัดส่วนกับความผิดที่ได้กระทำเป็นการปกป้องส่วนได้เสียของสังคมนะครับเป็นการให้ความเป็นธรรมกับสังคมหรือคู่กรณีนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นศาลพิพากษาตัดสินไป48ปีอย่างเนี้ยศาลเห็นว่า48ปีกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย มันเหมาะสมแล้วครับศาลก็คงคิดว่าน่าจะไปอยู่ในนั้นอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วครับถ้าจะลดโทษกันแบบตามเกณฑ์ปกติแต่อยู่ๆเหมือนที่เราได้รับข่าวสารกันมาว่ามันจะออกกันในเร็ววันนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษหรือการลดโทษหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงานราชทัณฑ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เวลาจะให้นักโทษคนไหนได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษได้รับวันลดหย่อนผ่อนโทษเป็นกรณีพิเศษหรือได้รับการเลื่อนชั้นพาดชั้นเป็นกรณีพิเศษเนี่ยสมควรที่จะต้องเสนอเรื่องมาขออนุญาตศาลถ้าศาลเห็นด้วยโอเคก็ถือว่ามีการตรวจสอบในหลายชั้นหลายขั้นตอนแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันนะครับในมุมมองของผมครับแต่ผมว่างานสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องปฏิรูปงานราชทัณฑ์นะครับแล้วก็ต้องไปหาทางออกกันว่าอย่างไรจะให้ราชทัณฑ์ไปอยู่ตรงไหนที่ให้อิสระเหมือนกับองค์กรอัยการนะครับถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันชัดเจนนะว่าการทำงานของกระบวนการยุติธรรมก่อนมาถึงกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันโอ้โหเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันจริงๆครับนะฮะแล้วมีอันตรายแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ที่คุกอ้าวเผลอแป๊บเดียวออกมาแล้วออกแล้วเงินก็เหลือนี่เหมือนที่ผมบอกว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทุจริตขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงและคุ้มเสี่ยงและคุ้มเข้าไปต่อไปก็ผมว่าน่าจะเป็นการเป็นลัทธิเอาอย่างอ่ะรับราชการหรือเป็นนักการเมืองแล้วก็เข้าไปแสวงหาประโยชน์ในโครงการใหญ่ๆ 2-3 หมื่นล้าน 4-5 หมื่นล้านติดคุกแล้วไปอยู่อย่างสบายนะครับมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล อย่างสบายนะครับและหลังจากนั้นก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษได้รับการพาดชั้นในเวลาอันรวดเร็วและออกมาสู่สังคมได้ ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะครับความคิดนี้คุณชาวจะมีการผลักดันเข้าไปเป็นข้อเสนอให้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณชาวเคยสังกัดหรือเปล่าจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้ความสนใจนะครับในเรื่องนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามผมในฐานะที่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในพรรคนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีตำแหน่งคือเคยเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้ก็เป็นสมาชิกธรรมดาครับพูดในฐานะอดีตรองโฆษกและก็ในฐานะสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็พูดในฐานะที่เห็นว่าอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยก็ได้เคร่งครัดในเรื่องนี้นะครับในเรื่องการไม่เอาเรื่องทุจริตนะครับการทำประชาธิปไตยในเชิงสุจริตนะครับความสุจริตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับจะเห็นได้ว่าหัวหน้าพรรคในอดีตที่ผ่านมาทุกคนนะครับก็เคร่งครัดในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าต่อไปไม่ใช่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์หรอกครับคงจะทุกพรรคการเมืองและก็สังคมทุกภาคส่วนนะครับต้องร่วมกันผลักดันเรื่องนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขหรือหาทางออกให้กับสังคมให้ได้นะครับเรื่องการทุจริตถ้าทุกคนเห็นดีเห็นงามทุกคนเห็นว่าสามารถที่จะให้อภัยได้ผมคิดว่าสังคมจะบิดเบี้ยวนะครับความวิปริตในเรื่องลัทธิเอาอย่างจะเกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองของเราเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ